ในวังวนเรื่องเดิมคือไม่มีที่ดินและเรื่องหนี้สินค่ะชาวนาส่วนใหญ่ยังติดอยู่กับความยากจนโดยเฉพาะเรื่องการไม่มีที่ดินทำกินนะคะและหนี้สินอย่างที่แฟงบอกทีนี้เราลองดูข้อมูลนี้ค่ะข้อมูลจากการสำรวจพบว่าพื้นที่ปลูกข้าวของไทยมีราวๆ 71.9 ล้านไร่นะคะเกษตรกรในประเทศไทยกว่า 70%ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองแล้วทำอย่างไรล่ะคะก็ต้องเช่านาค่ะกลายเป็นต้นทุนการผลิตปี2561เราพบข้อมูลว่าร้อยละ50ของชาวนาไทยหรือถ้าคิดเป็นตัวเลขครัวเรือนก็4,500,000กว่าครัวเรือนเป็นครัวเรือนชาวนาไทยที่มีหนี้สินนะคะผ่านมาหลายรัฐบาลแก้มาแล้วหลายนโยบายและหลายการปรับตัวที่ชาวนาพยายามสะท้อนแต่ก็ยังไม่จบค่ะนี่ยังไม่นับรวมปัญหาความซับซ้อนอื่นๆนะคะคุณผู้ชมที่ชาวนาต้องเผชิญอย่างเช่นสภาพอากาศแปรปรวนที่ส่งผลต่อผลผลิตในแปลงไร่แปลงนาดังนั้นวันนี้เราชวนคุยและมองไปข้างหน้าถึงทางออกที่พอจะเป็นไปได้สำหรับชาวนาอย่างน้อยๆก็ให้พี่น้องชาวนาได้มีที่ดินเป็นของตัวเองลดต้นทุนการผลิตลดหนี้สินและอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีนะคะวันนี้คุยกันกับแขกรับเชิญ2ท่านค่ะท่านแรกชาวนาตัวจริงค่ะคุณสินชัยบุญอาจนะคะผู้นำเกษตรกรในพื้นที่ตำบลหนองพยอมอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรอีกหนึ่งท่านก็ทำงานคุกคลีกับพี่น้องชาวนามานานนะคะพี่จิตคุณสมจิตคงทนค่ะผู้อำนวยการมูลนิธิชีวิตไทยสวัสดีทั้งสองท่านค่ะค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอเริ่มที่พี่สินชัยก่อนนะคะอยากให้พี่สินชัยช่วยอัปเดตให้ฟังเอาเฉพาะชาวนาที่ดูแลอยู่ที่พิจิตรในพื้นที่ตำบลหนองพยอมเนี่ยนะคะพี่สินชัยกี่เปอร์เซ็นต์ที่ต้องเช่านาทำค่ะถ้าพูดง่ายๆภาษาชาวนาเนาะวันนี้เรามานั่งคุยกันสัก10คนเนี่ย8คนนะครับจะต้องเช่านาทำจะมีอยู่แค่2คนน่ะที่มีที่นาเป็นของตัวเองแต่ว่าสถานการณ์อย่างอื่นก็ยังบีบคั้นอยู่นะไม่ใช่ว่ามีที่นาทำเองแล้วจะรอดเช่นหนี้สินอย่างที่คุณแฟงเลยมันจะเรื่องหนี้สินเรื่องธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงผมยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมหว่านข้าว2ครั้งแต่ไม่ได้เกี่ยว2ครั้งนะรอบแรกหว่านปุ๊บมันแล้งก็ต้องหว่านใหม่ต้นทุนก็สูงพี่น้องที่เป็นชาวนาเช่านะครับถ้าเจอต้นทุนหว่าน2เจอต้นทุนเรื่องเช่านาเนี่ยปลายปีเนี่ยเกือบไปไม่ได้เลยครับเพราะมันเป็นชีวิตที่มันติดลบอยู่แล้วผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำก็คือการรวมกลุ่มกันและการหาทางออกร่วมกันเดี๋ยวจะกลับมาคุยว่าพี่สินชัยมองโมเดลทางออกยังไงแต่ว่าอยากถามเจาะลึกไปว่าเอาเข้าจริงค่าเช่านาค่ะมันเป็นต้นทุนกี่เปอร์เซ็นต์ของการผลิตในแต่ละฤดูกาลถ้า1ไร่ใช้ต้นทุนการผลิตอยู่ที่ประมาณ 4,000 ค่าเช่ามันไป 1,000 แล้ว1ไร่มันไม่ได้ผลผลิตที่1ตันก็ประมาณผมว่า 20-30%โอ้ประมาณ 20% จริงไหมคะที่เขาบอกว่าค่าเช่านาหลักเกณฑ์ค่าเช่าแต่ละที่มันไม่เหมือนกันเลยมันไม่มีอะไรมาบอกได้เลยว่าเกณฑ์มันควรจะต้องเป็นแบบไหนไม่มีใครมาคุมเกณฑ์จริงไหมคะมันเป็นข้อตกลงระหว่างเจ้าของนากับผู้เช่าไม่ได้มีเกณฑ์ว่าต้อง 1,000 ต้อง 1,500 ต้อง 2,000 บางพื้นที่ 2,000 ก็มีก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจค่ะค่ะงั้นอยากฟังพี่จิตบ้างพี่จิตคะพี่จิตคุยกับพี่น้องชาวนาหลายพื้นที่โดยเฉพาะพี่น้องในพื้นที่ภาคกลางเรื่องนาเช่าและราคาค่าเช่าเนี่ยพี่จิตมองปัญหานี้ยังไงคะเห็นอะไรจากโจทย์ข้อนี้บ้างคือในสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะคะเราคล้ายๆกับที่ทางพี่สินชัยพูดคือว่าชาวนากลายเป็นผู้เช่านามากขึ้นนะคะและก็เกษตรกรบางรายเนี่ยนะคะพาตัวเองทำนะคะแล้วก็มีบางส่วนที่เช่านาเพิ่มนะคะก็คือมีอยู่แล้วแล้วก็ไปเช่าเพิ่มหรือบางส่วนก็คือเช่านาผู้อื่นทำเลยนะคะแล้วก็สถานการณ์ 2-3 ปีที่ผ่านมาก็มีความวิกฤตมากขึ้นแล้วก็มีความเปราะบางมากขึ้นนะคะอย่างที่เรียนก็คือต้นทุนการผลิตที่สูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของน้ำมันที่ใช้ในปัจจัยการผลิตหรือปุ๋ยเคมีนะคะที่สูงมากดังนั้นเนี่ยก็ยิ่งทำให้ชาวนาเนี่ยมีภาวะหนี้สินที่สูงขึ้นด้วยนะคะซึ่งเฉลี่ยเนี่ยครัวเรือนตอนนี้ที่เราไปเก็บเนี่ยประมาณ500,000กว่าบาทต่อครัวเรือนที่มีปัญหานี้นะคะแล้วก็อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าหมุนหนี้แล้วก็อยู่ในวงจรที่มีหนี้หลายก้อนนะคะไม่มีแนวทางในการที่จะออกจากวงจรหนี้สินได้นะคะดังนั้นเนี่ย
ก็ถือว่าอยู่ในภาวะที่ค่อนข้างวิกฤตนะคะอีกอย่างหนึ่งคือพ.ร.บ.เช่านาเนี่ยค่ะคือมันมีมาตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่สมัย2493ประมาณ70แล้วนะคะแล้วก็มันก็ยังไม่สามารถที่จะพัฒนาให้ดีขึ้นเพราะว่าไม่สามารถควบคุมหรือไม่มีราคาค่าเช่านากลางเลยนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของสัญญาการเช่าเนี่ยก็คือผู้เช่านาส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ทําสัญญาการเช่าระหว่างชาวนากับเจ้าของที่ดินนะคะดังนั้นเวลามีเงื่อนไขหรือมีนโยบายอะไรที่ต้องการที่จะช่วยเหลือชาวนาเนี่ยก็สามารถส่วนใหญ่ก็คือจะเข้าถึงได้ยากนะคะเพราะว่าก็คือต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกรก่อนนะคะต้องมีสัญญาเช่านะคะแล้วก็ต้องมีสำเนาโฉนดที่ดินของผู้ให้เช่าด้วยนะคะต้องมีสำเนาบัตรประชาชนเนี่ยแล้วถ้าเกิดเราไม่มีสัญญาเช่าเนี่ยมันก็ทําให้เขาเนี่ยต้องไปหน่วยงานติดต่อกับเกษตรเนี่ยหลายครั้งค่ะตรงนี้มันก็มีความยากลําบากดังนั้นเนี่ยก็อยากให้การแก้ปัญหาในเบื้องต้นในทางนโยบายซึ่งอันนี้ไม่ยากเลยทําได้เลยนะคะก็คืออยากให้มาดูเรื่องของควบคุมราคาเช่านะคะเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ระหว่างผู้เช่ากับผู้ให้เช่าเท่านั้นนะคะแล้วก็เกณฑ์ในการพิจารณาก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของที่นาเป็นหลักนะคะค่ะได้ค่คะ่ะตรงนี้เนี่ยถ้าจะต้องให้เป็นไปตามกลไกที่เคยมีการระบุไว้ถูกต้องไหมคะในพ.ร.บ.นาเช่าว่าต้องมีการคุมเนี่ยค่ะใครจะต้องเข้ามาดูแลกลไกตรงนี้คะพี่จิตคะมีคณะกรรมการที่ดูแลเรื่องของการเช่านาโดยเฉพาะเลยค่ะคซึ่่งะมีตั้งแต่ตอนนี้ก็คืออยู่ในระดับอำเภอก็มีนะคะซึ่งก็สามารถที่จะพิจารณาแล้วก็ดูประสานกับหน่วยงานในหรือกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ได้เลยนะคะแล้วก็แต่ว่าที่ผ่านมาคือเขามีเงื่อนไขบางอย่างว่าอย่างเช่นพิจารณาจากสภาพอุดมสมบูรณ์ของดินนะคะหรือค่าผลผลิตที่ได้ในแปลงผลผลิตอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถูกนํามาเขาเรียกนํามาปรับนํามาใช้ค่ะค่ะก็ปล่อยให้เป็นไปตามสถานการณ์และกลไกราคาของตลาดของความต้องการของผู้เช่ากับผลู้ให้เช่าเป็คน่ะหลักเรื่องค่าเช่าของที่นาอันนี้ต้องทำเลยอย่างเร่งด่วนนะคะแต่ก็มีอีกปัญหาหนึ่งเร่งด่วนเหมือนกันพี่สินชัยคะนอกเหนือจากการกำหนดราคาเกณฑ์ค่าเช่าให้มันเป็นธรรมไปตามพ.ร.บ.เนี่ยนะคะปัญหาวันนี้คือหลายคนที่ดินหลุดมือไปแล้วคือเอาไม่ทันแล้วอะในพื้นที่ทำยังไงคะเจอปัญหาหนี้วนเปลี่ยนกองหนี้อะไรอย่างนี้ไหมคะแล้วว่าที่ดินหลุดมือในพื้นที่ตอนนี้ทำยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องคุยว่าคนที่เป็นชาวนาเป็นเกษตรกรอันดับที่หนึ่งเลยต้องมีพื้นที่เป็นของตัวเองต้องตั้งเป้าอย่างนี้เลยนะครับถึงผลมันจะมีเรื่องอื่นมากระทบแต่เราก็ต้องตั้งเป้าว่าคนที่ทํานาถ้าไม่มีที่ดินทําเองเนี่ยที่ดินเองเนี่ยมันไม่สามารถแก้ปัญหาอย่างอื่นได้เลยการปรับที่นาก็ทําไม่ได้การจะต้องลูกที่จะต้องดําเนินชีวิตต่อก็ทําไม่ได้ถ้าไม่มีที่ดินตัวเองผมมองว่าในกลุ่มเราเนี่ยถ้าเรามองเรื่องปัจจัยการผลิตที่รัฐสนับสนุนผมตัวอย่างง่ายๆนะสหกรณ์การเกษตรปีนึงเนี่ยมีเงินกู้40-50ล้านแต่ใน 100% เนี่ยเขาคิดถึงว่าต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาซื้อน้ำมันซื้ออะไรหมดเลยทำไมไม่สัก 10% 20% คิดถึงเรื่องที่ดินสำหรับสมาชิกผมมองเรื่องนี้แล้วก็กลุ่มเล็กๆที่อยู่ในบ้านตัวเองที่สามารถช่วยได้เช่นกลุ่มออมทรัพย์หรือกองทุนหมู่บ้านต้องมองนโยบายหรือวางแนวทางเรื่องที่ดินของตัวเองค่ะค่ะตอนนี้อย่างในพื้นที่เนี่ยมีที่ดินที่เข้าสู่ทางคดีถูกขายทอดตลาดอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนคะพี่จิตถ้าเป็นหน่วยงานเช่นสหกรณ์หรือธ.ก.ส.เนี่ยเขาก็จะไม่ค่อยฟ้องเท่าไหร่ไม่ค่อยฟ้องแต่ว่าบางท่านที่มันไปไม่ไหวเช่นอายุสูงมากแล้ว70-80แล้วลูกก็ไม่สามารถดำเนินการต่ออะไรอย่างเงี้ยหลานๆที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะเอาไปเข้าระบบกองของกองทุนฟื้นฟูหรือขายทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเป็นเรื่องที่น่าตกใจมากครับค่ะแต่พี่น้องที่เป็นเกษตรกรที่ยังพอมีแรงหรือลูกหลานที่กลับจากในเมืองก็ต้องสู้กันต่ออืมค่ะพี่จิตคะพอมีโมเดลช่วยไหมคะคือแฟนคิดว่าวันนี้เราคงรอรัฐช่วยอย่างเดียวคงไม่ไหวนะคะในชุมชนต่างๆจะต้องสร้างกลไกอะไรบ้างคะพี่จิตค่ะคือทางมูลที่เคยได้มูลที่ชีวิตไทยนะเคยได้ศึกษาเรื่องของธนาคารที่ดินชุมชนนะคะเป็นที่พึ่งของชาวนารายที่ดินนะคะซึ่งเราศึกษาของกลุ่มออมทรัพย์ที่ครัวใบโหนดนะคะแล้วก็เราพบว่าที่เนี่ยเป็นกองทุนทําเป็นกองทุนที่ดินโดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้ชาวบ้าน
รักษาที่ดินไว้ได้นะคะโดยการที่จะไปซื้อโฉนดมาจากสถาบันการเงินแล้วก็มาไว้ที่ครัวใบโหนดนะคะเมื่อชาวบ้านมีเงินพอเนี่ยก็สามารถไปไถคืนมาได้นะคะแล้วก็โดยมีเงื่อนไขไม่มากเลยนะคะคือสมาชิกเนี่ยเป็นสมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็มีการออมทุกเดือนนะคะก็คือหุ้นหนึ่งประมาณ10บาทนะคะสูงสุดได้ประมาณ10หุ้นค่ะนะคะแล้วก็ถ้าแต่เขามีกฎกติกาที่ค่อนข้างที่จะรัดกุมนะคะแล้วก็ให้สมาชิกเนี่ยดูแลกันเองนะคะมีค่าปรับด้วยในกรณีที่ใครไม่สามารถส่งหุ้นได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะครั้งละ10บาทต่อเดือนนะคะแล้วก็มีคณะกรรมการในการดูแลโดยการเลือกตั้งของสมาชิกมีวาระ3ปีนะคะแล้วก็เขาก็ดูแลเรื่องการเกษตรค่อนข้างชัดเจนก็คือให้กู้สําหรับทําเกษตรอินทรีย์ด้วยนะคะในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ0.50ต่อปีนะคะหรือว่าถ้ามีคนรุ่นใหม่ในชุมชนสนใจที่จะทำเกษตรก็เขียนโครงการเข้าไปก็สามารถขอกู้ได้ในอัตราร้อยละ1ต่อเดือนนะคะอันนี้ก็คิดว่าเป็นโมเดลที่สามารถทำได้แล้วก็มีความยั่งยืนเพราะว่าเขาทำมา30ปีแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้เกิดมาเป็นเครือข่ายเนี่ยประมาณ6-7กลุ่มมีเงินหมุนเวียนระดับ100ล้านบาทนะคะดังนั้นถ้าชาวนาหรือกลุ่มเกษตรกรสนใจก็สามารถเรียนรู้ได้จากกลุ่มนี้แล้วก็อาจจะเข้ามาที่เว็บไซต์ของมูลนิธิได้นะคะเพราะว่าเรามีหนังสือที่ได้ศึกษาเรื่องนี้ไว้แล้วนคะค่ะะเรื่องของกองทุนธนาคารที่ดินชุมชนนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเสนอที่คิดว่ากลุ่มเกษตรกรสามารถทําได้เลยคนะค่ะะแต่อาจจะต้องดูกฎกติกาที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ขอความร่วมไม้ร่วมมือนะคะที่สามารถทําได้จริงนะคะแล้วก็ทางออกสําหรับเกษตรกรที่เป็นรายบุคคลจากผลการศึกษาเนี่ยเรื่องของพื้นที่นาเช่าเนี่ยนะคะจริงๆเนี่ยผู้ที่เช่านานะคะถ้าสมมุติว่ามีนาของตัวเองก็สามารถปรับตัวได้มากขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นก็คือว่าอาจจะหาข้าวปลูกที่บอเป็นข้าวที่คนนิยมบริโภคอะค่ะอย่างเช่นข้าวหอมปทุมนะคะแล้วก็เป็นข้าวนาปีอย่างเงี้ยคือปรับไม่ปลูกข้าวแข็งนะคะแล้วก็สามารถที่จะลดต้นทุนการผลิตได้คือมาทําแบบใช้ชีวภาพนะคะเพราะว่ามีเกษตรกรที่เขาเป็นผู้เช่าเนี่ยเขาก็นําตรงนี้นํามาใช้ก็ลดต้นทุนได้เยอะนะคะใช้สะเดาใช้อะไรนะคะแล้วก็ใช้วิธีการหมักฟางแล้วก็อีกอันนึงในปัจจุบันเนี่ยก็คือชาวนาก็สามารถที่จะหันมาแปรรูปข้าวขายเองโดยตรงได้แล้วก็ปลูกข้าวที่ผู้บริโภคนิยมอะค่ะอย่างเช่นกข43นะคะคือปรับตัวไปด้วยแล้วก็ไรเบอรี่อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็นํามาสีเองซึ่งอีกอย่างหนึ่งถ้าเกิดเรารวมกลุ่มกันเป็นเกษตรกรเนี่ยค่ะก็สามารถสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐได้ทําโครงการเล็กๆขอโรงสีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาใช้ในชุมชนได้นี่ก็สามารถที่จะตัดเขาเรียกไม่ตัดกลไกของพ่อค้าคนกลางออกไปนะคะแล้วหันมารวมกลุ่มแล้วก็ทําเชื่อมโยงกับผู้บริโภคโดยตรงก็ได้ค่นะะคะแล้วก็ค่ะค่ะก็พึ่งตัวเองได้แล้วก็ทําเป็นกลุ่มค่ะรวมตพัีว่สินกใจันฟัคง่ะโมเดลแบบนี้จากที่พี่จิตบอกโอ้เคยไปคุยมาหลายที่แล้วก็ที่นี่น่าจะเป็นโมเดลที่น่าสนใจพี่สินใจมองยังไงคะพอจะมีโอกาสเป็นไปได้ไหมผมสนใจมากครับเดี๋ยวจะมีโอกาสจะเข้าไปเยี่ยมชมผมมองงี้แต่ตอนที่ผมบอกตอนแรกก็คือถ้าชาวนานะมีน้ําที่เหมาะสมมีข้าวปลูกมีความรู้ด้วยมีกลุ่มสิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยชาวนาต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองผมยืนยันอย่างนี้ต้องมีที่ดินเป็นของตัวเองทางรอดทางรอดมันจึงจะเกิดขึ้นค่ะสุดทแล้้วากย็สุดท้ายให้พี่สินชัยฝากสุดท้ายว่าเรายังมีความหวังอยู่ไหมที่วันนี้เราจะได้เห็นภาพพี่น้องชาวนาที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไม่ต้องทํานาเช่าแล้วไม่ต้องทํานาแล้วไปซื้อข้าวเขากินนะคะคือทํานาแล้วผมได้ว่ามีคุณภาพชีวิตครอบครัวที่ดีค่ะผมว่าตอนเนี้ยชาวนา70-80%พิงหลังอยู่กับปัญหาถ้าเราจะเดินหน้าเรื่องที่ดินเนี่ยผมว่ามันไปได้แล้วแต่จริงต้องบอกคือต้องกลุ่มแล้วก็มีความรู้ครับหัวใจสำคัญค่ะวันนี้ขอบคุณทั้งพี่จิตแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะคะพี่สินชัยจากพี่จิตด้วยขอบคุณทั้งสองท่านที่ร่วมพูดคุยในรายการนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะเราจะขยี้ขยายเรื่องนี้กับโมเดลพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยแหละค่ะเพื่อที่จะให้มองภาพชาวนาอย่างน้อยๆก็ในกลุ่มพื้นที่ภาคกลางนะคะในรายการฟังเสียงประเทศไทยติดตามได้ทุกวันเสาร์17:30 วันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเราในรายการค่ะ